นับสนุนโดยวางแผนการเงินรอบด้านรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพประกันชีวิตคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันกับผู้ประกอบการ SME นะคะที่ทำธุรกิจค้าพลอยค่ะพลอยเนื้ออ่อนพลอยเนื้อแข็งนะคะที่เป็นที่นิยมของคนไทยนะคะจะมีการเจาะตลาดได้มากขนาดไหนแนวโน้มของการเติบโตของธุรกิจเพชรพลอยนั้นจะโตขนาดไหนในบ้านเรานะคะช่วงนี้พูดคุยกับเจ้าของแบรนด์เอจอิริเกนนะคะอยู่กับคุณฉัตรทิศยติพรค่ะหรือว่าคุณแป๋วนั่นเองนะคุณแป๋วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามคุณแป๋วก่อนตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วกันนะฮะพลอยอยู่บนโต๊ะตอนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยเยอะมากแต่ว่าตลาดตอนนี้ถือว่าโตไหมครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่นานนี้เอาเองใกล้ๆเราจะเห็นว่าตลาดหินสีมันกำลังบูมมากพลอยยังอยู่ในกระแสแล้วก็ยังโตอย่างต่อเนื่องไหมครับคือจริงๆแล้วถ้าภาพรวมของตลาดเลยอะพลอยของเราเนี่ยพลอยเมืองไทยอะค่ะมีชื่อเสียงติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกนะคะด้วยฝีมือคนไทยไม่ว่าจะเป็นงานเผาหรือว่างานเจรไนแต่ถ้าพูดถึงตลาดภาพรวมตอนนี้ค่ะพลอยแท้ๆของเมืองไทยเนี่ยหายากมากนะคะราคาสูงเพราะว่าช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะเราได้รับความสนใจจากชาวต่างชาตินะคะชาวจีนก็เข้ามากว้านซื้อนะคะตอนนี้คือถ้าสวยจริงๆแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะคะเราก็จะต้องมีการแก้ไขโดยการนำเข้ามาจากประเทศต่างๆนะคะอาจจะนำเข้ามาจากเมียนมานะคะหรือว่าพวกมาดากัสการ์โมซัมบิกหรือว่าแถบแอฟริกาใต้นะคะแต่ว่างานฝีมือเนี่ยเรานำเข้ามาเพื่อที่จะมาเจรไนเพิ่มมูลค่าให้ตลาดนะคะพลอยไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอยู่นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในบ้านเรานะคะในบ้านเราเนี่ยจาก 2-3 ปีที่ผ่านมากระแสหินเนี่ยแรงมากนะคะทุกคนใส่หินเพื่อเป็นมงคลพลอยเนี่ยก็มาจากหินจริงๆแล้วก็คือเจรไนมาจากหินอ๋อก็คือเป็นส่วนหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นพลอยก็คือมาจากหินนะคะตลาดในบ้านเราคือจากสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าเครื่องประดับอะค่ะเป็นสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยนะคะก็ความต้องการอาจจะมีลดลงบ้างนะคะผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีการใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงนะคะเราก็จะต้องเหมือนทำยังไงให้เราสามารถต่อสู้ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ได้นะคะก็อาจจะต้องมีการคิดค้นแล้วก็สร้างความแตกต่างขึ้นมาค่ะต้องถามถึงที่มาที่ไปก่อนของเอ็ดอิริแกนนะคะว่ากว่าจะมาเป็นร้านค้าได้นี่จริงๆมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาขนาดไหนคะค่ะสำหรับร้านนะคะจริงๆแล้วเป็นคือเครือญาตินะคะทำธุรกิจด้านพลอยอยู่นะคะจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะแล้วก็เขาจะมุ่งเน้นไปที่ตัวนพก้าวซะมากกว่านะคะก็ไม่ได้มีการออกแบบดีไซน์แบบใหม่ๆให้ทันยุคทันสมัยมากนักนะคะตรงนี้เราก็เล็งเห็นว่าในภาวะที่ตลาดมีความรุดหน้านะคะเทคโนโลยีก็ก้าวหน้านะคะก็เป็นโอกาสในการทำการตลาดที่สามารถประหยัดต้นทุนก็คือเอามาทำการตลาดแล้วก็ปรับเปลี่ยนแบบให้ทันยุคทันสมัยนะคะแล้วก็มุ่งเน้นการทำการตลาดให้ทันยุคทันสมัยก็คือในโลกออนไลน์นะคะหนึ่งหรือว่าใน Instagram หรือ Facebook ตอนนี้นะคะก็เติบโตมาจริงๆ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีธุรกิจกำไรหินมงคลอยู่แล้วนะคะมีประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้วแค่มาปรับเปลี่ยนรูปแบบของพลอยแล้วก็รูปแบบการทำการตลาดนิดหน่อยเองแล้วตอนนี้จำหน่ายอยู่ในช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้นะคะที่ได้รับการตอบรับดีสุดก็จะเป็น Instagram นะคะแล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็อาจจะมีการออกบูธออกอีเวนต์นะคะตามงานต่างๆเราจะมุ่งเน้นที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเลยนะคะก็จะเป็นพวกวัยทำงานนะคะก็อาจจะมีไปออกบูธแสดงสินค้านะคะตามตึกออฟฟิศบิลดิ้งนะคะอาจจะเป็นตามย่านอโศกสีลมบ้างนะคะแล้วก็ทำโปรโมชั่นในงานเลยคุณแป๋วครับมีการพูดถึงพลอยที่มีการทำไปลักษณะแบบพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่มากขึ้นอันนี้เราจะมีการจับกลุ่มตลาดที่อายุน้อยลงกว่าในวัยทำงานไหมแล้วก็ในช่วงตลาดระดับบนถือว่าเติบโตขึ้นบ้างไหมครับจริงๆตอนนี้คือเรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าเราอะค่ะก็คือจะเน้นที่วัยทำงานเลยนะคะอายุ 25-50 ปีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม Generation X Generation Y นะคะที่เติบโตมากับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีคือแบบว่าช้อปปิ้งผ่านเน็ตแบบนั้นใช่สาวนักช้อปตอนนี้คือทุกคนต้องการความรวดเร็วแล้วเราต้องบอกว่าสังคมไทยอะค่ะเขาจะอยู่ที่ชั่วโมงการทำงานซะเยอะจะให้มาเดินช้อปปิ้งในห้างแล้วก็ความรวดเร็วการเลือกซื้อเนี่ยก็อาจจะยุ่งยากกับเขาเพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยมุ่งเน้นที่ความรวดเร็วแล้วก็ความแตกต่างนะคะสินค้าที่เราพยายามจะดีไซน์ออกมาเนี่ยจะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าคนยุคใหม่เนี่ยถ้าเกิดเหมือนกันเหมือนเดิมๆเขาจะรู้สึกว่ามันก็เหมือนร้านอื่นแต่ว่าถ้าเราสร้างความแตกต่างความมีเอกลักษณ์ความมีสไตล์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอุ๊ยโดนใจอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะคนรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้
ค่ะแล้วพลอยของทางร้านนี่คือเป็นพลอยประเภทไหนคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพลอยที่นำเข้าหรือว่าเป็นพลอยมาจากไหนคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นพลอยนำเข้าด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพลอยเมืองไทยหายากแล้วแล้วก็ราคาแพงด้วยราคาแพงด้วยใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่จะขายหมดอะค่ะทั้งพลอยเนื้ออ่อนและพลอยเนื้อแข็งนะคะพลอยจะมี2แบบนะคะก็พลอยเนื้อแข็งก็จะมีราคาสูงกว่าพลอยเนื้ออ่อนนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกซัฟไฟร์ต่างๆนะคะจะเป็นพวกที่มีชื่อเสียงเลยนิยมเลยก็จะมีมรกตไคลินทับทิมนะคะคือแต่ว่าแบบที่เราคิดคนขึ้นมาค่ะเราจะมามิกสีนะคะเราไม่ได้เน้นว่าจะขายพลอยจะต้องเป็นสีใดสีหนึ่งใช่เราจะดูว่าแบบนี้เข้ากับสีใดนะคะแล้วก็จะมิกระหว่างพลอยเนื้ออ่อนพลอยเนื้อแข็งไปเลยอย่างบางวงเนี่ยก็อย่างต่างหูที่คุณหมวยใส่นี่นะคะแอบใส่ตอนต้นรายการคุณผู้ชมอันนี้ราคาจะแบบสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวพลอยเนื้อแข็งทั้งหมดเลยนะคะก็จะอยู่ที่แบบแต่ละแบบว่าเข้ากับตัวไหนอ๋อแล้วก็สังเกตที่พี่หมวยใส่จะไม่ได้มีแค่สีเดียวด้วยมีแหวนด้วยนะเราจะมีกลัดโชว์มีแหวนด้วยนะเอ๊ะราคาเริ่มต้นของสินค้าในร้านเนี่ยหลายคนเห็นเป็นพลอยแท้นี่ก็เอ๊ะมันจะแพงไหมนั่นสิราคามันจะเอื้อมถึงไหมครับคือจริงๆอ่ะเราเน้นเลยว่าราคาเป็นสิ่งนึงที่สำคัญในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็ไม่แพงเลยค่ะพยายามลดต้นทุนบางคนเนี่ยลูกค้าถามมาเลยว่าแบบอุ๊ยตั้งราคาถูกไปไหมพอได้รับของแล้วมันสวยจริงๆนะค่ะราคาเริ่มต้นที่ประมาณสัก 2,900 บาทถือว่าไม่แพงแหวนวงนึง 2,900 ในตลาดนี่แบบพลอยแท้ไม่แพงเลยค่ะนะคะแล้วเราจะมีหลักในการดูได้ยังไงคะว่าเป็นพลอยแท้ใช่ไหมคะหลายคนดูผ่าน Instagram ก็ไม่ราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็เป็นพลอยด้วยจริงๆพอเห็นพลอยแท้ค่ะคุณหมวยจะดูรู้เลยว่าเป็นพลอยแท้เพราะมีความแตกต่างกับคริสตัลอย่างชัดเจนใช้เลยว่าอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักสีหรือว่าคือเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่แท้อย่างคุณหมอเคยไปเห็นเครื่องประดับต่างทั่วไปใช่ไหมคะที่เขาใช้เป็นคริสตัลตัวนั้นเราจะเห็นเลยความวาวความใสแล้วก็สีสันเนี่ย รู้เลยว่าทำสีเล่นสีมาคือจริงๆดูด้วยตาเปล่าจริงๆก็จริงๆดูรู้ดูรู้แน่นอนค่ะถ้าอย่างที่พี่หมวยดูหรือแม้แต่คุณแป๋วดูบอกว่าดูด้วยตาเปล่ารู้ทีนี้เอาในมุมของก๊อฟบ้างนะครับคุณแป๋วถ้าก๊อฟไม่รู้เลยแต่ว่าก๊อฟอยากจะซื้อพลอยให้คนสนิทให้คนสนิทใช่เราจะดูยังไงฮะหรือเราจะเลือกยังไงว่าเหมาะยังไงบ้างหรือว่าดูประเภทของพลอยยังไงจริงๆอะค่ะพลอยจริงๆก็มีการออกใบเซอร์ติฟิเคทอยู่แล้วอ๋อคือคล้ายๆกับเพชรใช่คล้ายๆกับเพชรแต่ว่าการออกใบเซอร์ติฟิเคทเนี่ยค่ะเขาก็จะไปเน้นคือจะมีค่าใช้จ่ายในการออกนะคะแล้วเขาก็จะเน้นที่พลอยที่มีราคาสูงๆอย่างพลอยเนื้ออ่อนเนี่ยไม่เป็นที่นิยมในการออกใบเซอร์เพราะว่าจริงๆก็คือเจรไนมาจากหินก็คือจะหาไม่ยากในท้องตลาดนะคะแล้วก็คืออย่างที่ถ้าสมมุติว่าอยากจะซื้อให้ญาติผู้ใหญ่เพื่อนส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามานะคะก็จะบอกเลยว่าซื้อให้ใครอ๋อก็คือเขาก็จะมาปรึกษาใช่แล้วเพราะว่าตัวพลอยอะค่ะนอกจากเราจะขายแบบขายดีไซน์แล้วเรามีเรื่องของการเสริมความเชื่อเริ่มสิริมงคลเริ่มเสริมดวงเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับคนไทยมาโดยตลอดใช่ใช่พวกเรื่องพวกนี้ค่ะอย่างคุณก๊อฟบอกว่าเนี่ยอยากจะซื้อให้เพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนสุขภาพไม่แข็งแรงเพื่อนเกิดวันอาทิตย์อย่างนี้ใส่อะไรดีเนี่ยก็จะบอกว่าดูเป็นโกเมนไหมหรือว่าอย่างบางตัวไหมทองเนี่ยจริงๆคนเป็นมะเร็งเนี่ยใส่เขาบอกว่าช่วยให้กำลังใจนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปลูกค้าที่ซื้อเนี่ยเขาก็จะซื้อแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าอยากจะดูแบบพลอยแท้ๆน้ำงามๆเนี่ยเราก็สามารถดูได้โดยให้เขาการันตีใบเซอร์ติฟิเคทออกให้ได้เลยครับอันนี้คือไม่ยากเพื่อความมั่นใจของลูกค้าค่ะแล้วพลอยเนื้ออ่อนกับพลอยเนื้อแข็งนี่มันแตกต่างกันยังไงคะทำไมถึงต้องมีการแบ่งแยกประเภทด้วยคะพลอยเนื้ออ่อนนะคะก็จะเป็นพลอยที่มีความแข็งแรงระดับ8โมลงมาะนะคะแล้วก็ถ้า8โมขึ้นไปนะคะก็เรียกว่าพลอยเนื้อแข็งพลอยเนื้อแข็งเนี่ยคือการกระทบกระเทือนการมีรอยแตกนะคะความมีตำหนิเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากยากกว่าเนื้อแข็งเนื้อแข็งใช่เวลาเรากระเทือนอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็จะเกิดขึ้นได้ยากกว่าพลอยเนื้ออ่อนพลอยเนื้ออ่อนเนี่ยจะมีความแข็งแรงที่ต่างไปก็คืออาจจะพอโดนอะไรนิดนึงก็จะบิ่นจะแตกนะคะก็ราคาก็เลยจะต่างกันด้วยค่ะแล้วในตลาดที่นิยมกันส่วนใหญ่จะเป็นพลอยแบบประเภทไหนคะที่คนทั่วไปเขาซื้อใช้กันนะคะความนิยมถ้าพูดถึงภาพรวมเลยนะคะทั้งทั่วโลกเลยนะคะนิยมพลอยเนื้อแข็งมากกว่านักสะสมหรือนักเล่น
แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นยุโรปอเมริกาเนี่ยค่ะเขาก็จะมุ่งไปเลยที่มรกตทับทิมไพลิน3ตัวนะคะมรกตทับทิมไพลินเป็นพลอยเนื้อแข็งเป็นพลอยเนื้อแข็งก็จะมีราคาสูงแบบนั้นราคาสูงยิ่งสูงยิ่งหายากยิ่งสวยยิ่งหายากก็จะราคาแพงคือบางทีเนี่ยนักสะสมบอกว่าถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีของครับเราถ้าไปเทียบกันกับอันเก่าที่เราบอกว่าเราเคยดังในตัวของกำไรเก้าค่ะนพเก้านพเก้าเนี่ยเป็นที่นิยมตลอดกาลปัจจุบันก็ยังนิยมเป็นอย่างเช่นวงนี้หรือเปล่าคะใช่คือคำว่านพเก้าคืออะไรคะนพเก้าก็คือเป็นเครื่องประดับนะคะที่ประกอบด้วยอัญมณี9ชนิดนะคะก็เขาเรียกนพเก้านพรัตน์ก็คือความเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตนะคะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยเพชรครับเพชรเนี่ยความหมายดีมากนะคะก็คือผู้มีอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ความร่ำรวยนะะก็จะเป็นสีขาวสีขาวนะคะตัวถัดมาก็จะมีทับทิมสีแดงแดงนะคะทับทิมเนี่ยเป็นความรักนะคะผู้หญิงก็จะได้แต่งงานนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ลาภยศดิฉันไม่เคยใส่ต้องใส่แล้วนะคะพี่สีแดงนะคะนะคะตัวที่สามเดี๋ยวจะเห็นเลยเป็นมรกตนะคะมรกตสีเขียวมรกตเนี่ยความเชื่อมั่นในตนเองนะคะความกล้าหาญนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเรียกพลังใจกลับมานะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นพวกไพลินไพลินก็จะเป็นความรักความเมตตากรุณานะคะโกเมนก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะแล้วก็จะมีมูลสโตนมุกดาหารนะคะมูลสโตนมุกดาหารเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องความรักบริสุทธิ์จิตใจสงบฟันฝ่าอุปสรรคนะคะแล้วก็จะมีตัวบุษราคำบุษราคำเนี่ยทำให้เกิดความมีเสน่ห์ใครเจอเราก็เป็นที่รักที่รักใคร่มีคนอุปถัมภ์คำจุนนะคะแล้วก็จะมีตัวเพทายเพทายเนี่ยก็คือเซอร์คอนนะคะสีของเพทายเนี่ยจะเป็นสีขาวๆใสๆเหมือนเพชรแต่ว่าตัวเนี้ยบางที่เขาก็นิยมมาทำแทนเพชรเลยนะคะราคาจะถูกกว่านะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของความร่ำรวยแล้วก็บางคนมีความเชื่อว่าถ้าเรามีเพทายแล้วเรามีคดีความเนี่ยจะสามารถเป็นเรื่องของความยุติธรรมชนะคดีความได้นะคะแล้วก็มีหน้าเราถึงบอกว่าเป็น9มงคล9มงคลก็คือครบถ้วนนั่นเองครบเลยเขาบอกว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างนี้เวลาคนไทยเขาซื้อกันส่วนใหญ่เขาจะซื้อแบบนพเก้าหรือเขาจะซื้อแยกประเภทแยกประเภทที่แบบว่าเฉพาะว่าอย่างสมมติพี่หมวยอยากเรื่องประสบความสำเร็จนี้ก็คือจะเลือกเฉพาะไปเลยแบบนั้นเนี่ยถ้าเอาจากลูกค้าในร้านนั่นนะคะเขาจะเลือกจากความที่เขาอยากได้ก่อนเอาเน้นความรักเลยความรักเป็นระดับหนึ่งนะคะแสดงว่าคนมาเรื่องความรักเป็นระดับหนึ่งเหรอคุณแป๋วฮะจะเรื่องร่ำรวยกับความรักร่ำรวยจะมาอันดับหนึ่งใส่อะไรแล้วรวยอะไรเงี้ยใครก็อยากรวยนะแล้วใส่อะไรแล้วรวยครับก็จะเป็นพวกไหมทองพวกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทับทิมจริงๆทับทิมคืออันนี้ใช่ไหมฮะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอัญมณีเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าคะนั่นหมายถึงมีของผู้ชายผมก็จะถามอยู่จริงๆของผู้ชายก็มีจริงๆวงนี้คือจริงๆเราก็มีแบบเรียบๆแต่วันนี้ไม่ได้นำมาโชว์พยายามนำงานที่เป็นแบบมีความมีลูกเล่นแล้วก็ความแตกต่างนิดนึงอย่างอันนี้ก็คือเหมือนเป็นข้อมือที่จริงๆก็ผู้ชายก็สามารถใส่ได้ใช่ใช่อันนี้จะเป็นตัวหนังปลากระเบนตรงข้างในนะคะที่ตอนนี้ได้รับความนิยมอยู่เราพยายามทำมาเอาพลอยมาใส่ให้เกิดลูกเล่นนะคะแล้วก็เกิดความแตกต่างอย่างครับอย่างที่บอกว่าเอกอลิแกนไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของการทำที่เป็นตัวอัญมณีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็สังเกตก็จะมีการผสมเพราะว่าจริงๆแบบของที่ร้านนะคะเรามุ่งเน้นที่เป็นงานดีไซน์เลยทำยังไงให้มีความแตกต่างโดดเด่นฉีกแนวไปจากที่อื่นคือเราอาจจะมีนพเก้าแต่นพเก้าของเราพยายามจะออกแบบดีไซน์ออกมาให้ไม่เหมือนนพเก้าทั่วๆไปนี่ดิฉันชอบวันนี้มันใหญ่มากครับพี่หมวยอันนี้เป็นกำไรค่ะลองได้ค่ะคุณหมวยคือเป็นกำไรสิงโตสิงโตคาบคาบอะไรคะคาบเจ็บคาบทับทิมค่ะแขนใหญ่กว่ากำไรไปนิดนะคะสิงโตคาบทับทิมจริงๆแบบของทางร้านเรามุ่งเน้นที่ความยืดหยุ่นด้วยนะคะคือแบบนึงทำออกมาเนี่ยมีชิ้นเดียวนะคะมีชิ้นเดียวแต่ว่าพอขายไปแล้วลูกค้าบอกอยากได้อีกอยากได้แบบนี้แต่เราจะเปลี่ยนให้เดิมเนี่ยสิงโตขายไปแล้วนะคะจะเป็นตัวสีดำนะคะตัวส่วนศีรษะของสิงโตเนี่ยเราจะฝังด้วยโลโดไนท์เป็นสีชมพูนะคะแล้วดวงตาเราเป็นโมโดไวท์ตัวเดิมแต่ลูกค้าบอกไม่เอาอยากได้สิงโตทองสิงโตเนี่ยคือผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ความหมายก็คือพอใส่แล้วเสริมอำนาจเสริมความยิ่งใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าอยากให้สิงโตเนี่ยคาบทับทิมทับทิมในศตวรรษที่13ที่ผ่านมานะคะชาวกรีกเขาเชื่อว่าการที่เราใส่ทับทิมเนี่ยช่วยให้การค้าขายมั่งคั่งร่ำรวยขายของดีนะคะ
ค่ะก็ทุกอย่างก็คือนอกจากจะดีไซน์โดดเด่นเราจะต้องดูด้วยว่าแล้วก็ดูเหมือนจะเฉพาะด้วยถูกไหมคุณแปลวฮะก็คือไม่ได้มีแบบเดียวกันแบบให้หลายๆคนได้ใส่ซ้ำกันอย่างที่คุณแปลเริ่มตั้งแต่แรกว่าเอกอลิแกนก็จะพยายามทำให้เครื่องประดับชิ้นนั้นเหมือนจะมีชิ้นเดียวในโลกด้วยใช่ตั้งใจเลยจริงๆตั้งใจจะทำให้ไม่เหมือนใครเลยตั้งเน้นที่ความแตกต่างและเน้นที่ดีไซน์เพราะว่าอย่างที่บอกเรามุ่งเน้นที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าเป็นวัยทำงานด้วยเพราะเดี๋ยวนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงานแต่งตัวกันมีสไตล์กันหมดนะคะไม่มีใครแต่งตัวนั้นก็จะต้องพยายามทำให้มีชิ้นเดียวยิ่งเรามีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขันมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถยืนหยัดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ได้นะคะนอกจากจะต้องสวยแล้วก็ราคาจะต้องสมเหตุสมผลด้วยวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตลาดพลอยมากมายนะคะถ้าใครสนใจนี่สำหรับร้านเอ็กซ์เดแกนนี่ต้องไปดูที่ไหนติดต่อที่ไหนอยากได้นาฬิกาสิงโตกำไรสิงโตต้องไปดูที่ไหนคะค่ะอันนี้ก็สามารถเข้าไปที่ส่วนใหญ่จะเล่น Facebook กันอยู่แล้วนะคะเซิร์ชเอ็กซ์เดแกนได้เลยนะคะตัวเลข8ใช่ไหมคะใช่เลข8นะคะ E L E G A N T S ค่ะเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ Instagram นะคะเข้าไป follow ได้เหมือนกันนะคะเลข8 E L E G A N T S ครับมีหน้าร้านด้วยไหมครับคุณแป๋วครับหน้าร้านเราจะโปรโมทเป็นช่วงๆอย่างเช่นเราจะบอกว่าวันนี้อย่าลืมติดตามนะคะเราจะไปตั้งบูธที่ไหนลูกค้าในบูธนะคะถ้าเข้ามาซื้อสินค้านะคะก็จะมีส่วนลดให้ถ้ากด follow หรือไลค์เลย คืออย่างที่บอกว่าเรามุ่งเน้นเข้าถึงลูกค้าแล้วก็เข้าถึงคนยุคใหม่เราก็เลยพยายามที่จะโปรโมทสินค้าในสื่อโซเชียลมีเดียก่อนนะคะค่ะครับฉะนั้นวันนี้ครบถ้วนนะครับแล้วใครก็สนใจนะครับเข้าไปเสิร์ชได้นะครับทาง X อริแกนนะครับที่สำคัญอย่างเมื่อกี้คุณแบ๋วบอกจะมีส่วนลดด้วยถ้าหากว่าตามหรือแม้แต่ follow นะครับใช่ถ้าเกิดสมมุติว่าไลน์เข้ามาวันนี้นะคะ follow เข้ามาวันนี้จากรายการผู้ชิงผู้แชมป์ของเนชั่นนะคะเรามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูแบบกันก่อนก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณแป๋วฉัตรทิพย์ยติพรมากๆค่ะครับขอบคุณครับคุณแป๋วครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามผู้ชิงผู้แชมป์กันต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันบ้างครับไปดูตลาดเพชรกันบ้างครับว่าตอนนี้มีการเติบโตยังไงบ้างครับ